สวัสดีนะครับวันนี้เสียงชาวบ้านนะครับประจำวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะเป็นอพิโซดที่103ในชื่อเรื่องลี้ภัยไฟเย็นระสำหนักจรัญสุวรรณาวุ่นค่ะนะคะจัดให้นะคะวันนี้นะคะมโหรีมากันเองนะคะตาเจี๊ยมคนแก่ค่ะตาเจียมคนแก่ตาเจียมคนแก่แกตั้งใจเรียนเดิมจะเป็นฝ่ายซ้ายเป็นฝ่ายซ้ายจบออกมาพอได้เป็นนายเป็นนายคนเป็นนายคนจากซ้ายมาก็ย้ายไปย้ายไปเป็นฝ่ายขวาเหลือไว้กราบกินรู้มากเท่าไรสุดท้ายก็วกวนตาเจียมรอจรัญตาเจียมรอจรัญตาเจียมรอจรัญรออยู่ตั้งนานจันยาพาไปแดกวายแดกวายจะเปิดกินจนขวดสุดท้ายต้อนรับไฟเย็นต้อนรับไฟเย็นหลายแก้วผ่านเนิ่นนานไม่รู้จรัญอยู่ไหนไม่รู้จรัญอยู่ไหนเมียน้อยคนใหม่นวดทำไม่สางซาตาเจียมเมาวายพบหมอนวดใหม่เข้าไปถามนวดทำให้ผมได้ไหมนวดทำให้ผมได้ไหมแทบบ้าตายหมอจะร้องไห้ไอ้เจียวหำแมวไอ้เจียวหำแมวไอ้เจียวหำแมวทำไมสมตัวให้หมอนวดปั่นแล้วจะรันก็นวดสุวรรณาตาเจียมเมาวายตาเจียมเมาวายพบน้องนวดใหม่แม่ทำไมพี่น้องเอ้าแค่นี้เดี๋ยววันหลังนะคะจะเอาคาราโอเกะเต็มๆมานะคะก็อ่ะพร้อมปากพร้อมคอนะคะยังไม่ลงตัวนะคะสำหรับเสียงเพลงนะคะ thank you นะคะก็นะคะอ่ะต่อพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อกี้นะคะเสียงตีระฆังนะคะดังมากเลยนะคะแถวลอนดอนนะคะใกล้ๆหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพิ่งฟังคลิปของน้องรถชาบดีจบไปนะคะทางเพจเราเสียงชาวบ้านก็นำเสนอในการแพร่ข้อมูลข่าวสารไปที่หน้าเพจของเสียงชาวบ้านเป็นแนวทางอิสระนะคะเป็นแนวทางที่พึ่งพาตัวเองนะคะไม่มีการเรียรัยตบทรัพย์รับบริจาคนะคะพ่อแม่พี่น้องแนวทางนี้เป็นแนวทางคนจนสู้กับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะคะชัดนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะพี่น้องต้องฟังนะคะคลิปที่น้องโรสแกพูดถึงแนวทางที่3คืออะไรชัดเป๊ะมากเลยนะคะพี่น้องนะฟังนะคะเดี๋ยวเราจะเมื่อวานเนี่ยเราก็แชร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอเช็คที่ก่อนนะคะก็มีเสียงตอบรับมากมายนะคะจากที่พวกเรานะคะกำลังรณรงค์นะคะก็ช่วยส่งไฟเย็นกลับบ้านกันพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านก็โพสต์ลงในสภาหมู่บ้านออนไลน์ก็คือ Facebook นะคะก็พี่น้องเราก็ช่วยส่งมาให้นะคะก็จะได้ตอบนะคะจะได้อภิปรายกลับไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเสียงฟีดแบคนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูที่ข้อความนะคะเข้ามาเยอะเลยนะคะนะคะก็เมื่อกี้นะคะเห็นที่นะคะนะคะก็มีความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการขอลี้ภัยนะคะนะคะก็
ช่วงนี้นะคะอวตารก็ทำงานกันหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอวตารของฝ่ายที่นะคะที่เขาเรียกว่าจ้องฉกฉวยโอกาสนะคะในการเรียกไรตบทรัพย์นะคะขอดูนะคะ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 อย่างนี้นะคะก็จะได้ตอบเลยนะคะก็นะคะประมวลมาอย่างนี้นะคะอ้าวนะเริ่มเลยยาวยาวยาวก็ว่ายาวยาวเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อตึมตึมนะคะอ้าวจากท่านแรกนะคะที่ส่งข้อความมานะคะช่วยตอบนี้ด้วยนะคะนะคะก็เขาเป็นอวตารนะคะแต่เราก็ตอบนะคะอ้าวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจะได้เข้าเนื้อหานะคะนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันเผยแพร่ไปนะคะไม่เป็นไรนะคะก็มีคนแชร์มีคนแชร์คลิปมีคนแชร์ข้อความที่เราโพสต์ไปนะคะรณรงค์นะคะช่วยส่งวงไฟเย็นกลับบ้านกันนะคะคนไทยน้ำใจงามพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่บางท่านนี่ก็ท่านก็อาจแบบว่ายังไงล่ะไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็ไปตีความคือตีความเข้าข้างนะคะกลุ่มตัวเองเพราะว่าต้องการที่จะยังไงมาก่อกินสังคมแบบฟรีๆน่ะนะคะแต่เส้นทางการมาเนี่ยมันไม่โปร่งใสนะคะไม่เหมือนพี่น้องที่เข้ามาอยู่ในยุโรปกันนะคะที่เขามีช่องทางมาที่สะอาดโปร่งใสบางคนก็แต่งงานมาบางคนก็เป็นนักศึกษานะคะมาเรียนจบแล้วก็ทำงานต่อที่นี่ก็มีนะคะบางคนก็มาประกอบอาชีพนะต่างสาขาต่างอาชีพเยอะแยะนะคะที่มาอยู่ในยุโรปกันนานแล้วนะคะทีนี้กรณีเนี่ยสร้างเรื่องนะคะเพื่อจะมาแบบว่ายังไงแบบว่ามามาก่อกินเงินภาษีของเขานะคะแล้วก็ทำพอกเรื่องจากนางจัญญานะคะก็เดี๋ยวจะตอบไปข้อไปนะคะก็ด่วนนะคะพี่น้องชาวยุโรปนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ EU โปรดช่วยกันแจ้งนะคะกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสนะคะหรือช่วยกันส่งนะคะข้อความหรือว่าไปยื่นด้วยตัวท่านเองนะคะที่หน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะพี่น้องอย่าไปทะเลาะนะคะอย่าไปยกป้ายเขียนคำด่าไม่ต้องไปเงียบๆก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าทราบว่าการชุมนุมในยุโรปนะคะหรือว่าการไปยกป้ายประท้วงนั่นประท้วงนี่นะคะผู้ที่อยู่ยุโรปเนี่ยจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องไปขอนะคะอนุญาตจากหน่วยงานรัฐเขาก่อนอย่างเช่นนะคะจะไปยืนยกป้ายตรงนั้นตรงนี้ก็เขียนเป็นลักษณ์อักษรนะคะก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในยุโรปนะคะและเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ในกรณีที่เราเนี่ยนะคะพี่น้องในฝรั่งเศสนะคะมีสามีนะคะที่เขียนภาษาได้หรือว่ามีทนายความที่จิตอาสาโน่นนี่นั่นเนี่ยนะคะก็ร่างหนังสือนะคะแล้วแนบหลักฐานข้อสงสัยนะคะเรื่องการเข้ามาของวงไฟเย็นนะคะแล้วก็มีการแห่นะคะแห่เหมือนกับโอ้ทั้งรถพูดดีมากเลยนะคะแห่เหมือนกับสมัยก่อนจำได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เราไม่ได้ไปเหยียดนะไม่ได้ไปเหยียดนะคะแต่มีขบวนการนะคะคนไทยบางคนเนี่ยนะพี่น้องคงทราบข่าวในบ้านเรานะคะมันก็หลายปีรู้ว่าไม่รู้ปัจจุบันยังมีหรือเปล่านะคะทราบว่าตำรวจแล้วก็น่าจะกวาดล้างกันเยอะแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่รัฐนักประชาสังคมสงเคราะห์นะคะที่มีการอย่างไรล่ะไปแบบว่าไปลักเด็กมานะคะเมื่อก่อนไปลักเด็กชาวเขมรเข้ามานะคะลักมาปั๊บก็นะเหมือนน้องรถบอกเอาใส่รถตู้นะคะก็ตะเวนขอทานน่ะนะคะหรือนะมีการกระทำที่ฉันก็เคยเห็นมาเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็สงสารนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเราเดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นพอเห็นคนที่ว่าเขาร่างกายพิการนะฮะแบบว่านอนอยู่แบบริมถนนอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าก็เราก็เราแบบว่าให้ทานกันพ่อแม่พี่น้องแบบแบ่งไปใช่ไหมแต่พอเย็นๆมาเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตดูเนี่ยนะบางคนเข้าไปสังเกตดูก็จะเห็นว่ามีรถตู้มาเก็บกลับไงฮะเช้าๆมานะคะเขาก็จะไปคนพิการคนแก่หรือว่าผู้หญิงแล้วก็ไปกับเด็กทารกอย่างเงี้ยไปนั่งขอทานอยู่เป็นจุดๆๆๆเขาก็ไปเขาเรียกว่าไปหยอดไม่เป็นจุดๆนะคะทั่วกรุงเลยหรือว่าตามต่างจังหวัดเมืองใหญ่ๆเหมือนกันเถอะนะคะพอบ่ายๆมาปั๊บเขาก็จะมีรถตู้เก็บกลับนะแบบว่าติดฟิล์มกองแสงดำๆอย่างนั้นน่ะก็เหมือนสมัยก่อนที่มีตำรวจจับได้นะคะที่ไปลักเด็กเขมรมานะคะแล้วก็เอามาบังคับให้ขอทานเหมือนกันเถอะเย็นๆก็
ขนเด็กกลับนะฮะน้องรถพูดยกตัวอย่างได้ดีมากซึ่งมันเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับวงไฟเย็นเลยค่ะนะกับคุณจันยานะคะที่ว่าเป็น NGO นะคะเดี๋ยวดิฉันถามเขาว่า NGO ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเลยที่ช่วยแชร์นะคะกระทู้ของเสียงชาวบ้านไปนะคะทำให้พี่น้องเนี่ยติดตามข่าวสารกันตรึมเลยแล้วก็ทราบว่ามีพี่น้องในฝรั่งเศสเนี่ยนัดเตรียมจะไปเยี่ยมนะคะร้านนะคะสุวรรณร้านนวดสุวรรณานะคะของคุณจรัญด้วยนะคะก็คงเร็วนี้แหละนะคะเขาไม่ไปทำอะไรหรอกเขาจะไปดูสังเกตการณ์นะคะดูซิมันเหมือนกับที่พวกเราบรรยายไหมเออจริงไหมตรงนั้นเนี่ยนะใกล้ๆแบบว่าไม่แบบติดถนนชองชารีเซใช่ไหมไม่ไกลจากหอคอยไอเฟลไม่ค่อยจากไม่ไกลจากประตูชัยปารีสนะคะหรือว่าทำเลนะถ้าเช่าแถวๆนั้นไม่ว่าจะไปซื้อหรือว่าเช่าหรือเซ็งแบบแพงมากนะคะแล้วคุณจะรันเอาเงินมาจากไหนคะใช่ไหมน่าสงสัยไหมนักสิทธิใช่ไหมทราบว่าพื้นฐานครอบครัวก็ไม่ใช่ว่ามหาศาลรวยหมื่นล้านมาเดินทางมาจากเมืองไทยสักเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะเป็นนักสิทธิใช่ไหมน้าคนก็ตั้งข้อสงสัยกันเยอะแยะมากมายทราบว่ามีพี่น้องเรานะไม่ได้เกี่ยวกับสีเสื้อไม่ได้เกี่ยวกับรักไม่รักใครหรอกแต่เขาบอกว่าความไม่ชอบมาพาคนเขารักไม่ได้นะที่นักสิทธิเนี่ยนะมาเปิดซ่องนะคะมาเปิดร้านนวดแล้วไม่ใช่นวดแผนโบราณธรรมดาด้วยแต่เป็นนวดหน้านะก็คือค้าน้ำกามนะกินเขาเรียกว่ากินกำไรส่วนต่างจากแรงนะคะกระเด้าของผู้หญิงน่าอายมากเลยเนี่ยนะพี่น้องคนไทยรับไม่ได้นะเขาจะไปดูเขาบอกจริงหรือเปล่าเขาไปดูเว็บไซต์แล้วบอกโอ้โหนะ body to body กายชิดกายแล้วก็นวดในอ่างจากุซี่ด้วยลงอ่างด้วยกันใช่ไหมแล้วก็นางแบบที่เอามาโฆษณาก็แอนตูดใช่ไหมฮะแอนตูดบางคนก็นั่งอยู่บนที่นอนแอนนมขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะให้คิดว่าอย่างไรเล่าใช่ไหมคะแล้วมาอย่างนี้นะฮะเสียงกระซิบมานะคะทราบว่าเนี่ยร้านของคุณจรัญเนี่ยเมื่อก่อนได้เป็นที่แบบว่าเอนเตอร์เทนบรรดานักเรียนไทยด้วยนะทราบว่าน้องชายของบางท่านเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพรรคอะไรล่ะนะคุณปิยบุตรเนี่ยนะคะทราบว่าน้องชายเนี่ยก็เคยไปใช้บริการตรงนั้นด้วยนะฮะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็พานักเรียนไทยไปแฮงกะลาอยู่แถวนั้นด้วยนะคะโอ้โหขอบคุณนะฮะแนวร่วมเสียงชาวบ้านส่งมาเนี่ยเออเนาะเอาล่ะนะคะก็ด่วนพี่น้องชาวยุโรปฝรั่งเศส EU โปรดรีบนะช่วยกันแจ้งนะกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐบาลนะคะฝรั่งเศสให้นะช่วยเหลือส่งสมาชิกไฟเย็นกลับบ้านนะคะเซนไฟเย็นโฮมนะคะเพราะพวกเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งบัดนี้ได้มีการเลือกตั้งนะสำเร็จแล้วได้นายกมาจากการเลือกตั้งแล้วตามที่พวกเขารณรงค์ตั้งการนะคะครบถ้วนแล้วมีรัฐบาลมาจากระบบเลือกตั้งพวกสมาชิกวงไฟเย็นจึงไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะไม่ยอมกลับประเทศไทยอันหนึ่งประเทศไทยของเรานี่นะคะมีเศรษฐีติดระดับโลกไม่รู้กี่สิบตระกูลนะคะมีทรัพยากรนะเต็มประเทศมีน้ำมันมีทองคำมีขึ้นในอากาศมีป่าไม้ห้วยเขาลำธารต่างๆมีที่ดินทำกินของประชาชนเต็มประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประเทศที่มั่งคั่งเนี่ยนะตอนนี้ก็ได้นายกมาจากการเลือกตั้งแล้วนะคะเราต้องการแนวร่วมอย่างวงไฟเย็นเนี่ยกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนายกเลือกตั้งเนี่ยไม่มีภัยคุกคามจากรัฐบาลนะคะแต่ณที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคสช.น่าจะนะคะน่าจะยกเลิกหมายเรียกแล้วนะคะเพราะหลายๆคนที่ถูกเรียกไปพอไปรายงานตัวปั๊บก็จบเรื่องไปอย่างคุณจตุรงค์ฉายแสงใช่ไหมคุณแม่ธิดาพี่ปอบเนี่ยก็จบไปทำไมหลายๆคนเนี่ยเรียกนะไปรายงานตัวตอนนั้นก็จบไปเขาบอกใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็นะเปลี่ยนผ่านแล้วเรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้โอ้ยประเทศไทยก็ดูแบบว่านะแบบอะไรก็ดูสมบูรณ์แบบไปหมดในสายตาชาวโลกว่างั้นเถอะนะคะแต่อันนี้เราพูดถึงผักชีลอยหน้านะคะก็จริงๆแล้ววงไฟเย็นเนี่ยนะไอคนที่แบบว่าเห็นแก่ตัวน่ะมาเถียงกับเราบอกว่าโอ้ยมึงจะส่งไฟเย็นไปตายหรือไงเขาไม่ได้ส่งไปตายนะคะไม่มีใครตายหรอกนะคะพอดูตัวอย่างเช่นนะคะเนี่ยนะเราไปประมวลมาเนี่ยนะคุณจตุรงค์เขาก็ไม่ตายใช่ไหมล่ะอะไรคุณจะคุณอะไรล่ะจตุพรพรหมพันธ์เขาก็ไม่ตายเขาก็ไปโดนคดีหมิ่นอะไรมาไม่รู้นะหมิ่นอภิสิทธิ์นะเขาออกมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมล่ะเออนะฮะแล้วก็มีใครล่ะที่ออกมาแล้วก็อย่างคุณอะไรเอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาไม่เห็นตายเลยนะฮะเนี่ยใช่ไหมคุณสุรชาตินะบางไทรก็ยังมีอยู่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขทุกวันก็ออกมาหลั่นหลาอยู่เนี่ยใครตายมั้งครับคุณทอมดันดีก็ออกมาแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายกมาจากการเลือกตั้งอย่างที่วงไฟเย็นเนี่ยต้องการแล้ว
รณรงค์เลือกตั้งไม่ใช่เหรอคะที่แรกก็จัดหนักนะครับวิทยุใต้ดินร่วมกับสุรชัยร่วมกับโกติไม่ใช่คะและน้องแยมนี่คะวงไฟเย็นคะน้องจอมคะจำไม่ได้กันเหรอคะหลังจากนั้นก็นะออกกับชิวพงใช่ไหมล่ะกับนางหนิงดีคุยใช่ไหมปลุกวัดธรรมกายโน่นนี่นั่นให้ไปก่อการตรงนั้นตรงนี้ออกกับคุณอเนกใช่ไหมล่ะเอาไปเอามาก็ผันตัวมาเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ก็มีคำสั่งบอกอยากได้เลือกตั้งเอาเลือกตั้งก็รณรงค์เลือกตั้งใส่เสื้ออยากเลือกตั้งกันเป็นแถวๆเนี่ยสุดท้ายก็ได้เลือกตั้งอย่างที่พวกคุณต้องการแล้วไงใช่ไหมล่ะทั่วโลกเขาก็ยอมรับว่ารัฐบาลมาจากเลือกตั้งแล้วประชาธิปไตยเดินหน้าตามที่ประยุทธ์ได้กล่าวไว้นะคะแต่ประชาธิปไตยของชาวบ้านนี่ยังไม่ได้นะหมายความว่าแนวทางที่3เนี่ยนะเราไม่ได้อินกับการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนะคะคือมันต้องเช็คซีโร่ซะก่อนนะถึงมีการเลือกตั้งไอ้การเลือกตั้งนี้ก็ต้องผ่านสภาหมู่บ้านนะใครมาหาเสียงใครอยากจะเป็นส.ส.ก็ต้องมาให้นะสมาชิกสภาหมู่บ้านนั่งลงมติจะเลือกคนนี้ไหมถ้าเลือกไปปั๊บเนี่ยนะสภาหมู่บ้านก็สามารถปลดส.ส.ของตัวเองได้นี่คือแนวทางที่3นะคะฟังนะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็เป็นแล้วไงแล้วก็เมื่อไม่นานที่ผ่านเมื่อช่วงต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะคะน้องโบหีบานประสาน7พรรคก็มาตุ๊บตับตุ๊บตับมาหลังไมค์กันไงมาส่งซิกกับคุณจรัญแล้วเรียบร้อยใช่ไหมก็ตอนนี้เขาไม่นะเรื่อง12เขาก็ไม่คุยกันแล้วนะก็แสดงว่าเขาจะปลดล็อก112ไม่ใช่เหรอคะหรือว่า12เขาไม่ได้เอามาเป็นประเด็นอะไรนะคะเพราะว่าเรื่อง1ถึง2ก็คือกฎหมายที่หมิ่นนะคะหมิ่นตัวบุคคลไงคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการขอลี้ภัยเนี่ยนะจะไปบอกว่าโอ้ยหมิ่นตัวบุคคลหมิ่นอะไรล่ะนะแบบว่าสังคีนาชั้นสูงในบ้านเราเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างในการขอลี้ภัยมันฟังไม่ขึ้นนะคะมันไม่ใช่กฎหมายสากลที่เขายอมรับนะคะแต่ว่ามันมีการทำเท็จนะสินะคะเดี๋ยวก็ทำลายเท็จขึ้นมาโอ้ยแยมขู่แยมไม่ต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตามเก็บตามนั้นไม่แบบว่าไม่ต้องหนีไปไหนแล้วให้อยู่ตรงนี้หรือว่ากระนางจันยาก็เขียนภาษาอังกฤษบอกว่าโอ้ยมีนะองค์กรของคนลาวเนี่ยเข้ามานะเราตัวลิตี้เข้ามาพอรถยนต์คันนึงอ่ะมาด้วยคนไทย5คนแล้วก็ไปขู่ผู้หลบภัยนะบอกว่าให้มอบตัวซะเนี่ยค่อยเขียนประโคมข่าวนะแล้วก็แต่งเรื่องแล้วก็ไฟเย็นเล่นละครโอ้ยกลัวมากแกมกลัวมากนะช่อก็แบบนั่งเป็นไอ้ช่อหมดทุนอย่างเงี้ยใช่มั้ยกลัวมากนางแอนก็ช่วยกันลง YouTube เขียนภาษาอังกฤษหลอกลวงชาวบ้านเขารัวๆๆอ่ะแล้วจากนั้นก็ส่งไปลิงก์นะลิงก์ข่าวนั่นนั่นนี่ช่วยกันกระพือจริงๆไอ้พวกลิงก์ข่าวต่างๆแหล่งข่าวต่างๆเขาก็ตีไปตามข่าวที่ส่งไปให้ฮะเขาทำไมเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบว่าคุณจะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมเอาข่าวมาเขาก็เล่นไปมั้ยเล่นไปเขาจริงทิ้งไปนะแต่ที่ไอ้พวกนี้สิเอามาเป็นกระแสแล้วก็ทำลิงก์วิดีโอว่ากำลังกลัวอย่างนั้นอย่างเอาไปหลอกไงเอาไปหลอกเพื่ออยากได้ลี้ภัยอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนไหนอะตอนก็น่าสงสัยเพราะมีพี่น้องเข้ามาตั้งข้อสงสัยกันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะเขาบอกว่ามาลี้ภัยยังไงว่าลงเครื่องบินมาปั๊บเนี่ยนะแต่ที่ทราบแน่นอนก็คืออีหวานมาก่อนนะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไอ้ช่อกับอีแอมเข้ามานะคะมาก่อนนะหลังจากนั้นก็อีแอมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวดีก็คือวันศุกร์ไงคะเขาคือไอ้จอมมากับหนูจีโต้มานะคะแต่ในพอร์ตนั้นไม่เห็นนะแต่การที่ไปยกป้ายเนี่ยเขาบอกอีจันยาเป็นคนทำกระดาษเขียนชื่อคนนั้นคนนี้แล้วยกกันนะแล้วก็ถ่ายรูปเอามาสร้างภาพไงคะโง่งานนี้ถูกบันทึกไว้หมดเลยนะคะเป็นหลักฐานค่ะแก๊งลวงโลกนะคะแก๊งลวงโลกเพื่อจะมาตบทรัพย์เดินสายตบทรัพย์ในยุโรปนะคะอ่ะทีนี้การกระทำอย่างนี้มีผู้ที่ตั้งข้อสงสัยดีมากเลยค่ะสภาหมู่บ้านออนไลน์เขาบอกว่าเอ๊ะมันจะมาขอลี้ภัยอย่างเงี้ยทำไมมันแบบว่ามันเดี๋ยวมันไปตรงนั้นมันไปตรงนี้หลั่นหลากันนะไม่ได้มีความแบบว่ายังไงอ่ะหนีตายมาทุกยากลำบากเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมีความตั้งจุดประสงค์ตั้งใจจะลี้ภัยหรือเปล่าอ่ะทำไมมาอยู่เป็นแบบว่าอยู่ข้างนอกได้แบบอิสระเสรีโคเทคดิวฟีดอนอย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเสรีภาพพลาดอนภาพเนี่ยเห็นบอกว่าจะจัดคอนเสิร์ตรีบจัดเร็วๆเลยนะคะเสียงชาวบ้านอยากดูค่ะสะพ้ายอยากดูนะคะจัดคอนเสิร์ตมาถ่ายทอดสดเลยนะรีบจัดเลยนะคะเอาล่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมมีคนตั้งข้อสงสัยอย่างเงื่อนงำนะคะเพราะงานนี้นะคะอาจจะเป็นได้ว่ามาวีซ่าท่องเที่ยวมีการช่วยกันเรื่องเอกสารนะคะอาจจะเป็นได้ว่าผ่าน UNHCR เอามาพักไว้ก่อนเป็นได้หลายประเด็นแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนมาลี้ภัยมันจะไม่หลั่นหลาอย่างนี้หรอกนะคะแล้วช่วงนี้เห็นไหมไม่เห็นมันพูดเรื่องการลี้ภัยเลยนะคะเงียบกันหมดเลยตอนนี้อกสั่นขันแขวนนะคะแตกกระดกกันเป็นแถวๆเลยตอนนี้นะคะก็นะเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นอะไรดีๆพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ทราบแน่นอนนี่คือคนไทยในฝรั่งเศสตื่นตัวแล้วนะคะเขารับไม่ได้เลย
ที่นักสิทธิเนี่ยนะฮะลวงโลกเนี่ยนะครับเปิดร้านนวดนะนะเอาเงินมาจากไหนเขาบอกนะเงินไม่ใช่น้อยนะฮะถึงจะเช่าก็ตามค่าเช่าไม่ใช่น้อยค่าเซ็งไม่ใช่น้อยแล้วเปิดมาหลายปีแล้วด้วยนี่แหละนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะบอกว่าถึงแม้ว่าตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายในฝรั่งเศสเนี่ยนะเปิดร้านนวดอย่างนี้นะคะบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็จริงนะคะเปิดว่าเป็นไทมาซาร์ดนะคะแต่ว่าแล้วก็บริการทางเพศเพิ่มนะคะที่ว่าขายตัวเพิ่มนั่นแหละบอดี้ทูบอดี้นะฮะแล้วก็ไอ้ไรนวดมาทรงมาซาร์ดนะฮะแล้วก็คิดราคาแพงอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่ในด้านศีลธรรมนะคะด้านจริยธรรมนี่ผิดอย่างมหันต์เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะนายจรัญเป็นนักสิทธินะคะแล้วก็เป็นแบบว่านักสิทธิหลายที่ด้วยแล้วโปรไฟล์เป็นนักสิทธินักสิทธิแบบว่าโปรไฟล์พ่อพระนะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อ่ะนะแล้วก็มีศักดิ์มีสีไงฮะจบแบบว่าจบมาสูงอ่ะว่างั้นเถอะเป็นด็อกเตอร์นะคะคือไม่อยากจะพูดเรื่องสถาบันแกมากนะที่แกเรียนมาเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยนะจากการเดินสายเป็นนักสิทธินี่แหละนะคะที่บอกไปของบมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆของ UN นะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือไปเอาเงินมาแล้วแทนที่จะเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่เดือดร้อนถูกละเมิดนู่นนี่นั่นเอาที่ดินทำกินคนไม่มีที่อยู่อาศัยมันมีหลายอย่างที่นะฮะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยจารันไม่เอาไปช่วยเลยค่ะนะแต่กลับเอาเงินนั้นมาลงทุนเปิดร้านนวดเปิดซ่องนะคะเขาถือว่าเอามาฟอกเงินนะคะได้เงินมาเป็นก้อนๆนะคะกูหมกเบ็ดนะกินหรูอยู่ดีกูไม่ไปช่วยหรอกแต่กูเอามาลงทุนเปิดซ่องเปิดร้านนวดแล้วก็ให้อีเมียน้อยอีสุวรรณาเป็นคนรันบิสเนสไงฮะแบบดูๆแล้วเขาบอกว่าคล่องมากเลยนะคะแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นอะไรมาก่อนนะคะเนี่ยนะคะคือประเภทว่านะมาอยู่เมืองนอกเป็น10ปีนะอาชีพอื่นกูทำไม่เป็นละนะจากแบบนวดหน้ากูก็ยกระดับมาเป็นแม่เล้าเพราะว่ากูมีผัวเป็นพ่อเล้านักสิทธิเนี่ยแหละฮะนี่แหละเขาบอกว่าตอนนี้มีพี่น้องไทยในฝรั่งเศสนะกำลังช่วยกันนะคะทำเรื่องถึงรัฐบาลฝรั่งเศสให้ตรวจสอบภาษีเส้นทางการเงินนะคะของนักสิทธิจบปองคนนี้ค่ะนะคะเขาว่านี่แหละนะสงสัยการฟอกเงินนะคะแล้วไอ้การนี่ก็น่าสงสัยอีกนะที่เอาไอ้พวกไอ้แก๊งไอ้ไฟเย็นมานี่มาถึงสนามบินปั๊บไปรับกันมาแล้วนะสร้างภาพเปิดอัลบั้มนะไลฟ์สดนะฮะกินแดกเฮฮาแล้วก็โอ้ยโฟนอินแล้วก็มีการฝากถึงเรียนด้วยเขาบอกเนี่ยนะฮะทีนี้เขาบอกว่านี่นะฮะอาจผิดกฎหมายนะคะที่พาผู้ลี้ภัยเนี่ยนะผู้ลี้ภัยมาร่วมขบวนการนะคะแล้วตอนนี้ก็นางจันยานี่ก็นะที่นี่ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยนะทำเป็นแบบว่าเรื่องแตกกันวันนี้นะคะที่ว่าฟังน้องโรสมาเมื่อกี้นี่นะคะว่าเนี่ยนะว่านางสุวรรณาไม่พอใจนะคะทำให้แบบว่าเขาเรียกว่าซ่องแตกเหมือนกันเถอะนะจะแบบว่าให้ผู้นี้ออกมาออกไปหาที่อยู่ใหม่เหมือนกันเถอะนะคะดูแล้วเขาเรียกว่ารับลวงพรางนะคะเพื่อลดกระแสไงคะเพื่อลดกระแสนะคะกลัวคนไทยเข้าไปดูไปส่องดูนะคะว่าเอ้ยคนก็เข้าออกร้านนวดนี่ว่าไอ้ไฟเย็นมาสุมหัวกันอยู่นี่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอให้ตรวจสอบแล้วก็เส้นทางการขอลี้ภัยด้วยนะคะหลอกลวงหรือเปล่าสร้างเท็จวิดีโอเท็จนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวเองถูกไอ้ตามคุกคามตามจะถูกคนจะทำร้ายหมายปองชีวิตบางงานเถอะเพราะว่าไอ้เรื่อง112เนี่ยเอามาขอลี้ภัยไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีคนเนี่ยจะตามแบบว่าจัดหนักเหมือนอาจารย์สมศักดิ์เจียมนั่นน่ะเอามาอ้างได้นะฮะเพราะว่ามันไม่สุขมันยังไงมันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตนะฮะแต่นี่ดูแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เราสำลักสายหนักเลยนะฮะที่บอกว่าออกจากร้านนวดแล้วนี่นะคะของไฟเย็นแล้วแต่แบบว่าถ่ายภาพมาโชว์เนี่ยน่าจะเป็นรับลวงพรางนะเพื่อลดกระแสนะคะไม่ให้พี่น้องเราเนี่ยนะคะเข้าไปเฝ้าระวังเฝ้ามองกันนะคะเอาให้เห็นตัวประมาณนี้นะคะและนางจันยาเองตอนนี้ก็ถือโอกาสเลี่ยไรนะคะเปิดเลี่ยไรว่าโอ้ยตอนนี้โอ้ยไฟเย็นอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องหาที่อยู่เร็วๆรวยรัวๆเลยเนี่ยนะอะไรก็แบบว่าโปรเจกต์หาเงินอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนะคะแต่มีคนสงสัยพี่น้องเราสงสัยเอ๊ะมันมาขอลี้ภัยยังไงวะไอ้ชอบไอเอียมมาก่อนปั๊บนะคะวันศุกร์ปั๊บไอ้2ตัวที่โผล่มาไอ้2 3ตัวโผล่มาทีหลังแล้วก็มาสร้างภาพถ่ายภาพกันเนี่ยอันนี้แหละคนจะมาขอลี้ภัยเขาบอกมันน่าสงสัยเขาบอกว่าเนี่ยนะส่งมาเพื่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความที่เห็นให้แล้วก็เนี่ยนะคะไอ้การที่มากระเดินสายอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะจารันกำลังฟอกเงินด้วยเอาพวกนี้มาบังได้ทั้งหางนางจันยาก็ลี้ภัยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ชูพวกนี้นะคะขอทานนะคะหาเงินแล้วก็
เราต้องดูด้วยนะคะว่าไอการพาพวกนี้มาเนี่ยมาร่วมขบวนการเรียอะไรเนี่ยนะหาเงินเนี่ยนะเรื่องกฎหมายภาษีรายได้นะคะเพราะและก็กฎหมายห้ามผู้ลี้ภัยทำอาชีพค่ะนะก็คือมึงมาท่องเที่ยวได้ก็ท่องเที่ยวอย่างเดียวมึงจะมาหาเงินน่ะไม่ได้เลยนะคะถ้าพี่น้องพบหลักฐานนะคะการเรียอะไรของนางจัญญาอ้างไฟเย็นนะคะแจ้งจับได้เลยค่ะถือว่าสุมหัวการทำมาหากินนะหารายได้นะมาลี้ภัยถึงมาขอลี้ภัยก็ผิดค่ะเพราะว่ากฎหมายในยุโรปเนี่ยนะถ้าไม่ลงหลักปักฐานจริงๆนะเขาห้ามหารายได้ฮะนะคะเขาห้ามหารายได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันแอบแฝงหลายอย่างนะคะทางแจ้งตำรวจฝรั่งเศสได้เลยนะถือว่าอีจัญญาเปิดเพย์พาวเนี่ยแล้วก็โฆษณาขอเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่จ่ายเงินมาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วให้เอาหลักฐานการโพสต์ไปแจ้งตำรวจฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ตำรวจฟินแลนด์ให้สืบทางลับมันด้วยนะ28มงกุฎเนี่ยนะคะแล้วให้เอาคลิปสัมภาษณ์เนี่ยตาวัดวายางกูลเนี่ยภาพยกป้ายเนี่ยไปประกอบการแจ้งความด้วยว่าขาดเงื่อนไขผู้ที่อยู่ระหว่างการรอการขอลี้ภัยต้องไม่เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะซวยไหมฮะที่ไปยืนนะคะยกป้ายกับนายอัมเนโกนะคะเมื่อวันที่ช่วงรัฐบาลนะรัฐบาลโจรแถลงนะคะเมื่อช่วงวันที่25-26นั่นแหละนะคะแม่ยกป้ายกันแล้วก็นะคงไปเบิกเงินแถวๆไหนนั่นแหละอันนี้ก็นะคะผิดเงื่อนไขนะคะระหว่างขอลี้ภัยเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองค่ะนะเอาบันทึกไปพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะแล้วทีนี้มาดูเรื่องตาจรันก่อนนะนะการอาชีพการทำอาชีพเนี่ยนะของนายจรันนี่นะถือว่ากินส่วนเกินนะคะกินส่วนเกินจากแรงงานที่ทำได้นะคะเพราะว่าลูกจ้างร้านนวดเนี่ยแล้วหมอนวดเนี่ยนะเอามานวดนะแล้วก็แบบว่าแบบทำแบบว่าพิเศษก็คือนาบด้วยเนี่ยนะแบบว่าเขาทำงานน่ะนะทำนวดด้วยแล้วก็นาบด้วยของเขาอ่ะนะก็คือทำมูลค่าส่วนเกินจากค่าจ้างเสมออ่ะนะที่เลี้ยงนายจ้างอย่างจรัญกับเมียน้อยมาเนี่ยนะแล้วทีนี้ไอ้คนที่เป็นในทุนเนี่ยที่กินมูลค่าเพิ่มจากลูกจ้างทุกคนเนี่ยนะพนักงานนวดในร้านนะคะก็ถือว่านายจรัญนี่นะชั่วช้าสารเดียวนะครับกินมูลค่าจากแรงงานที่เป็นจิ๋มอาชีพอ่ะนะแล้วก็ที่น่ารังเกียจเพราะว่ายังไงอ่ะเขาแบบว่านายจ้างกินแรงจิ๋มอ่ะถือว่าต่ำต้อยไม่ใช่คนแบบว่าต่ำต้อยยิ่งกว่าคนที่เขาแบบว่าคนที่ขายแรงจิ๋มมาพ่อแม่พี่น้องนะคะพูดมาแล้วรันทดใจนะคะบางท่านนี่ก็เห็นว่าแบบว่ามาอยู่เมืองนอกหลายปีก็ไม่ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะที่จะได้งานแบบว่าปกตินะนะบางคนก็เลือกที่จะทำอาชีพอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเถียงเราบอกว่าเอ้ยมันถูกต้องตามกฎหมายใช่ถูกต้องตามกฎหมายแต่นายจรัญเป็นนักสิทธิเป็นคนที่มีความรู้เคยเป็นทำงานในคณะรัฐบาลนะมาแบบว่าในรัฐบาลที่แล้วพรรคเพื่อไทยพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วเป็นคนเดือนตุลาด้วยโปรไฟล์เป็นคนจัดตั้งเคยเป็นนายร้อยในป่าสมัยเป็นพกท.นะสอนในการเมืองด้วยต่างหากแต่ทุกวันนี้ภาพโปรไฟล์นักสิทธิเนี่ยไปเอาเงินมานะจาก UN เอาเงินมาจากองค์กรสิทธิต่างๆเนี่ยนะไม่ได้ไปช่วยคนยากคนจนเลยแต่เอาเงินมาเนี่ยเปิดซ่องกูก็กินหรูอยู่ดีนั่งจิบวายเมาเป็นไอ้กบตาเปื่อยอยู่เมียน้อยก็เป็นคนแบบมาสร้างอะนะคุมแบบว่าแบบเป็นผู้จัดการร้านว่างั้นเถอะนะครับให้บิสเนสมารันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ถือว่าสารเลวมากเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนะพ่อนายจรัญเนี่ยเอาเงินนะเงินที่ว่าเงินที่จะมาช่วยผู้เขาเรียกว่าช่วยแบบว่ามาช่วยเงินในนักสิทธิอ่ะจะมาช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากว่างั้นเหรอไอ้สิทธินั่นนี่นั่นแต่ตัวเองเนี่ยเอามาลงทุนพอลงทุนปั๊บใช่ไหมเอามาฟอกเงินไงเอามาเช่าเอามาเซ้งหรือว่าเอามาซื้อขาดก็ได้ใช่ไหมมูลค่าก็ดิฉันว่าเยอะนะเยอะนะร้านตรงนั้นเนี่ยลงทุนเยอะใช่ไหมทีนี้พอเอาเงินไปลงตรงนั้นปั๊บใช่ไหมก็ทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายบอกว่าเอออย่าเสียภาษีรายได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่าเปิดในนามทำการค้าร้านนวดร้านนวดก็ว่ากันไปถูกกฎหมายแน่นอนถูกกฎหมายเวลาทำสัญญาเนี่ยเราเอาเงินไปซื้อเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่เอาเงินมาเนี่ยเอาเงินจากนะเอ็นเขาเรียกว่าเอาเงินจากนักสิทธิมานะเอาเงินงบประมาณในการที่จะไปช่วยประชาชนไปช่วยผู้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากถูกละเมิดสิทธิ์ว่างั้นเถอะนะครับแต่ตัวเองเอามาลงทุนปั๊บนะฮะเอามาฟอกเงินพอเกิดกิจการขึ้นมาปั๊บนะพอเริ่มทำรายได้ได้ปั๊บได้ค่านวดค่าอะไรเก็บค่าห้องเก็บค่าแรงจากไอผู้หญิงที่เขาต้องนวดต้องนาบด้วยแล้วปั๊บก็หากลบกบนี่ใช่ไหมก็เป็นเงินกลับมาหาตัวเองใช่ไหมเป็นการฟอกเงินไงคะกินทั้งแรงงานเขากินทั้งกำไรส่วนต่างแล้วก็เอาเงินมาฟอกด้วยถือว่าสาระเลวมากนะคะนี่คือการฟอกเงินนะคะโดยเฉพาะเคสของนายจรัญนะคะ
เอาทีนี้กลับมาเรื่องนี้หน่อยนะคะไอ้เรื่องที่นะคะมีคนเนี่ยนะคะแชร์ของเสียงชาวบ้านไปนะคะก็บอกว่าด่วนพี่น้องชาวยุโรปฝรั่งเศส EU ช่วยกันแจ้งกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้ช่วยเหลือส่งสมาชิกไฟเย็นกลับบ้านเซนไฟเย็นโฮมนะคะแล้วก็พวกเขานะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งบัดนี้มีการเลือกตั้งตามที่พวกเขารณรงค์ต้องการแล้วนะคะครบถ้วนแล้วมีรัฐบาลจากระบบเลือกตั้งพวกสมาชิกไฟเย็นยังไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะไม่ยอมกลับประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่มีภัยคุกคามจากรัฐบาลเลือกตั้งนะคะแล้วก็ประเทศไทยนี่นะคะตามเขาเรียกว่าตามเงื่อนไขนะคะการขอลี้ภัยประเทศไทยไม่อยู่ในนะคะช่วงที่ประเทศไทยมีสงครามกลางเมืองนะคะประเทศไทยก็นะร่ำรวยมั่งคั่งนะคะมีเศรษฐีเนี่ยโอ้ยไม่รู้กี่ตระกูลพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมเบียร์สิงห์เบียร์ช้างเจ้าสัวนายทุนนะมีทหารรัฐประหารที่มันรวยที่สุดมีนายกที่มารัฐประหารเข้ามาเปลี่ยนไปเป็นเลือกตั้งตามที่ท่านแมวต้องการแล้วก็ไอ้พวกไฟเย็นมาช่วยรณรงค์ไงคะเพราะฉะนั้นนะเป็นสมุนทักษิณช่วยรณรงค์เลือกตั้งแล้วไม่ตายหรอกนะคะนะกลับบ้านเถอะนะคะพี่น้องเราจะช่วยกันส่งนะคะเนี่ยนะถือว่าพวกเราเนี่ยมีเมตตาธรรมมีมนุษยธรรมนะเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสำหรับการอยู่ในฝรั่งเศสนั้นถ้าหากมีการรับเป็นผู้ลี้ภัยสมบูรณ์แล้วจะทำให้เกิดภาระทางภาษีแก่พี่น้องคนไทยที่ทำงานเสียภาษีใน EU ในการถูกเพิ่มหรือดึงภาษีเข้าเลี้ยงดูต่อบุคคลที่มิได้ร่วมทำประโยชน์ใดๆแก่ชาว EU เลยนะคะไฟเย็นไม่เคยมาทำประโยชน์ใดๆต่อชาว EU เลยแต่ขัดขวางนะคะขัดขวางเนี่ยนะคะการต่อสู้ของพี่น้องเราในประเทศไทยนะคะการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะแนวทางที่3เนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคะเต็มประเทศไปหมดตอนนี้ผู้ที่จะรับชัยชนะและได้รับผลประโยชน์ทางชนชั้นก็คือประชาชนในประเทศไทยนั่นเองนะคะไม่ใช่พวกเราที่อยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นแค่เสียงชาวบ้านนะคะพวกเราเป็นแนวคิดนะคะเราโดยมีการระดมความคิดจากพี่น้องนะคะไทยทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะทีนี้นะคะเรื่องนี้ต่อเลยนะคะบอกว่านะพวกเราที่อยู่ใน EU เนี่ยนะถูกดึงภาษีมาเลี้ยงพวกบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ได้มาทำประโยชน์ใดๆแก่ชาว EU แต่ขัดขวางนะขัดขวางนะคะแนวทางการต่อสู้นะคะของประชาชนนะคะใส่ร้ายใส่ความนะคะแล้วก็ขบวนการไฟเย็นเนี่ยเป็นขบวนการที่ร่วมกันเนี่ยนะสร้างข้อมูลเท็จนะเกี่ยวกับความที่ว่าตัวเองไม่ปลอดภัยสร้างจากไลน์หลังไมค์พอกเรื่องขึ้นจากความข้อความสนทนาระหว่างนางจันยากับวงไฟเย็นว่ามีเหตุการณ์คุกคามมีรถยนต์ฟอร์มไทยชายไทยบุกเข้ามาข่มขู่รวมถึงการบีบน้ำตาสร้างคลิปขึ้นของวงไฟเย็นนะคะแล้วก็นักแสดงมืออาชีพอย่างน้องยำหมอยช่อไฟเย็นไอ้จอมไฟเย็นนะคะเนี่ยนะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสและศูนย์ผู้รับผิดชอบผู้ลี้ภัยต้องตรวจข้อมูลที่พวกมันสร้างแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าขาดข้อมูลจากทางการของประเทศลาวและทางไทยที่ต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆภาพถ่ายต่างๆอันจัดฉากแสดงที่ประกอบเรื่องขอลี้ภัยที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ถูกแปลโดยนางแอนโนแมนเนี่ยนะที่ร่วมในทีมงานของนางจันยาเนี่ยนะสิ่งที่พี่น้องต้องรีบทำโดยด่วนก็คือแจ้งนะครับถึงความปลอดภัยนะครับขาดเงื่อนไขลี้ภัยนะครับเนื่องจากมีการเลือกตั้งในประเทศไทยแล้วตามที่พวกไฟเย็นมาอยากได้นะคะแล้วก็สำเร็จแล้วชนะแล้วของวงไฟเย็นนะพร้อมทั้งยื่นหนังสือคัดค้านการลี้ภัยไปยังกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสด่วนเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้พวกเขาเนี่ยนะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนี้เนี่ยใช้เงื่อนไขที่สร้างมาแบบทุจริตสร้างเรื่องเชื่อมร้อยเหตุการณ์เอาเองเพื่ออาศัยสิทธิพิเศษกินภาษีฟรีของชาว EU อันเป็นภาระหนักภาษีของชาว EUพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยตรวจสอบนะฮะรายได้ภาษีของนางจันยาด้วยนะฮะแล้วก็ของนายจรัญด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันไม่จบหรอกนะครับเพราะว่าทางการฝรั่งเศสจะต้องขอเรื่องนะครับยืนยันไปที่ทางประเทศไทยนะฮะทางอัยการสูงสุดของประเทศไทยว่าไฟเย็นเนี่ยโดนหมายเรียกโดนข่มขู่คุกคามหรือไม่ที่ฉันเชื่อแน่นอนว่าคสช.คงยกเลิกไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องนะคะเราไม่แบกรับภาระนะคะก็มีนะเสียงบ่นกลด่าลูกเดียวนะคะหาว่าพวกเราเนี่ยนะขาดคุณธรรมว่างั้นเถอะนะคะว่าขาดคุณธรรมนะคะเอ้ยไม่ใช่ขาดมนุษยธรรมนะคะอ้าวเรื่องมนุษยธรรมก็ขอตอบหน่อยนะหาว่าพวกเราเนี่ยจะผักใสไปให้ตายนะคะไม่ตายหรอกนะคะเพราะว่านะสมยศทนายประเวศเนี่ยทอมดันดีเอกชัยหงกังวานสุชาติณบางไทนะจตุธรพรมพันธ์เนี่ยใครตายที่ไหนนะคะก็ออกมาทั้งนั้นเลยเ
ราะฉะนั้นหมายจับคสช.เนี่ยคงยกเลิกแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวทางอัยการฝรั่งเศสเขาก็คงจะติดต่อไปที่ยังรัฐบาลไทยนะฮะแน่นอนรัฐบาลไทยก็ต้องตอบมาเนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยเรามีการเลือกตั้งเราไม่ได้ตามล้างตามฆ่าข่มขู่คุกคามประชาชนของเราแน่นอนเลยนะคะนะคะทีนี้พวกเราเนี่ยจะตอบหน่อยนะคะบอกว่าเรื่องมนุษย์บอกหาว่าพวกเราเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมนะคะฟังนะคะคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยต้องเพื่อคนส่วนใหญ่นะคะก็คือมนุษยธรรมธรรมะเนี่ยนะมันต้องสำหรับคนส่วนใหญ่นะเป็นประโยชน์แต่คนไทยหลายร้อยหลายล้านคนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นธรรมให้นะคะเป็นธรรมให้กับกาฝากนะคะคำว่าอะไรล่ะคำว่ามนุษยธรรมนะคะก็มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเมื่อรู้สึกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวในบ้านเรานะคะที่ว่ามีควายนะคะควายที่เขากำลังจะขนไปลงฆ่าสัตว์เนี่ยนะปรากฏว่านะรถมันหยุดแล้วยังไงเนี่ยควายมันแบบว่ามันหลุดออกมาจากรถน่ะไล่ขวิดคนนะเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนบ่ายๆเลยตั้งแต่ตอนเที่ยงนะควายมันหลุดออกมาจากรถขนควายเนี่ยนะจะไปลงฆ่าสัตว์นะคะมันหลุดออกมามาคงโกรธนะคงโกรธคงหิวนะควายมันไล่ขวิดคนขวิดแบบว่าแล้วไปขวิดกระทั่งม้านะที่จังหวัดลำปางเขาบอกว่าขวิดม้าเนี่ยนะไส้แตกต่อจากนั้นมาม้าตายพี่น้องคนได้ใน YouTube นะฮะทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ามันหลุดออกมาตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมมันก็วิ่งขวิดคนนั้นคนนี้อยู่นะขวิดม้าด้วยนะสุดท้ายม้าก็ตายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงมันวิ่งกำลังบ้าคลั่งอยู่นะที่นี่มันก็เข้าประมาณบ่ายสามโมงกว่าเขาบอกว่ามันแล้วมันใกล้โรงเรียนด้วยโรงเรียนเด็กนะโรงเรียนประถมมานะใกล้จะเริ่มโรงเรียนแล้วทีนี้มันก็มีการปรึกษาหารือกันระหว่างตำรวจนะคะตำรวจกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะว่าจะทำยังไงดีนะจะเพื่อมนุษยธรรมหรือจะเพื่อกระบือทำนะคะเพราะว่านะถ้าเพื่อมนุษยธรรมนี่ก็ต้องแบบว่าก็ต้องจัดการยังไงกับควายอ่ะแต่ถ้าเพื่อกระบือทำนี่ก็ต้องปล่อยให้มันนัดหลั่นล้าอยู่อย่างนั้นมันจะไปขวิดเด็กแน่นอนเลยนะคะโรงเรียนก็ใกล้จะเลิกแล้วเนี่ยนะคะก็จะเอาอะไรเขาบอกว่าจะเอาอะไรแน่นะถ้ากระบือทำก็ปล่อยให้มันขวิดเด็กใช่ไหมถ้าแบบว่าถ้าจะช่วยเด็กใช่ไหมก็ต้องจัดการควายอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจยิงควายตายนะคะเพื่อเซฟแบบว่าเซฟเด็กนะคะเด็กนักเรียนเพราะว่าไอ้ช่วงหน้านั้นก็ขิดคนไม่รู้กี่คนแล้วนะคะขิดขนาดม้ามาตายทีหลังม้าไส้แตกเลยนะคะนี่แหละนะคะนี่แหละคำว่ามนุษยธรรมนะคะก็ต้องเลือกทีนี้นะคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยนะคะเน้นเลยนะคะคือความเป็นธรรมนะมีมนุษยธรรมให้กับคนส่วนใหญ่ฮะนะคะแล้วคนที่ไม่มีมนุษยธรรมนะกับคนส่วนใหญ่นี่ใครคะนะก็คือนายจ้างของพวกวงไฟเย็นไงรับมาเดือนละ 3,500 ในห้างดูใบไงนะในห้างทักกี้เนี่ยมันไม่มีมนุษยธรรมกับคนส่วนใหญ่เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะคือแบบว่านะคนเสื้อแดงจะตายเป็นร้อยเป็นพันมันไม่สนใจไงพอได้เป็นรัฐบาลปั๊บไม่เอาผิดกับคนที่มันแบบว่าสั่งฆ่าประชาชนอย่างอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลใช่ไหมมีการล้มฆ่าล้มปราบประชาชนไม่เอาความผิดอภิสิทธิ์ไม่เอาความผิดกับทหารไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เอาความผิดกับพวกที่รู้เห็นเป็นใจว่างั้นเถอะนะมีส่วนให้เกิดการฆ่าหมู่ประชาชนเนี่ยเฉยและรัฐบาลคุณมีแต่การปองดองสมผลประโยชน์นี่แหละค่ะคือมันไม่มีมนุษยธรรมให้กับคนส่วนใหญ่แต่มันมีมนุษยธรรมให้กับไอ้ประยุทธ์นะไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะหน้าตามันเป็นคนก็จริงนะแต่พฤติกรรมมันเป็นสัตว์นะมันเป็นสัตว์นะสมัยมันเป็นทหารกว่ามันจะได้เป็นในพลนี่โอ้ยมันผ่านการเหตุการณ์ที่นองเลือดมาไม่รู้กี่ครั้งอ่ะล้อมฆ่าล้อมปราบประชาชนเนี่ยนะก็ถือว่ามันเป็นมนุษย์แต่ว่าใจมันเป็นสัตว์ไงแต่ทักษิณเนี่ยมีมนุษยธรรมกับประยุทธ์ไงสั่งน้องสาวไม่ต้องเอาความผิดกับทหารปูมบำเหน็จโอ้ยเลื่อนนะเสนอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้ไอ้ไก่อูได้เป็นในพลเนี่ยสมัยอีปูเป็นรัฐบาลใช่ไหมแทนที่จะลง ICC นะลงให้สัตยาบันกูก็ไม่ทำ UN มาเอาหลักฐานการฆ่าหมู่ประชาชนมันก็บอกว่าโอ้ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยลงมติแล้วไม่มีหรอกจะชายชุดดำแบบว่าเป็นการสมควรแล้วที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ไอ้พิสิทธิ์เนี่ยไอ้สุเทพหรือว่าทหารออกมาปราบประชาชนเพราะว่าเป็นการปราบผู้ก่อการไม่ดีในประเทศเห็นไหมฮะก็คือนะไอ้พี่น้องเนี่ยนะฮะมันมีมนุษยธรรมต่อสัตว์ไงสัตว์ที่มันออกมามากินมาฆ่าประชาชนไงเพราะฉะนั้นนะคะ อย่างเราเนี่ยนะคะ
อย่างเราเนี่ยนะที่เราเนี่ยมีมนุษยธรรมเรามีมนุษยธรรมกับนะพี่น้องเราพี่น้องเราใน EU พี่น้องเราในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีมนุษยธรรมนะคะกับไอ้คนส่วนน้อยที่ใจมันเป็นสัตว์นะคะอย่างไอ้กองไฟเย็นนะคะไอ้พวกนี้หลอกลวงละเมิดมนุษย์นะกูอยากได้เงินกูก็โกหกตลอดปิ้นป้อนนะเรียอะไรตบซับเขาใส่ร้ายใส่ความนะใส่แบบว่าข้อหาแบบว่าฆาตกรร่วมเลยนะนะหาว่าแนวทางที่3ไอ้พวก how to เนี่ยมันคงคิดถึงพ่อ how to มันมากนะเพราะว่า how to เป็นผู้ชายไง3คนน่ะเป็นผู้ชายนะคนเป็นพ่อไอ้จอมน่ะนะเป็นพ่อบุญธรรมไอ้จอมก็ว่ากันไปนะเห็นมันโพสต์หาเหลือเกินแล้วใส่ร้าย how to แนวทางที่3เนี่ยมานานแล้วนะเอาข้อหาฆาตกรให้เขาถือว่าชั่วช้าสารเลวใจมันเป็นสัตว์ไงเราจะมีมนุษยธรรมกับไอ้ใจเป็นสัตว์ได้ยังไงนะอยู่ได้ด้วยการเกาะกินสังคมไม่ทํามาหาแดกอะไรมายุโรปปั๊บโอ้ประกาศจะล้างจะล่าคนนั้นคนนี้อยู่ลาวก็ไปทํามาหาแดกอะไรกันเนี่ยฮะพี่น้องเราเนี่ยนะสาหัสสาการถูกกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นนะถูกรีดค่าน้ํามันซึ่งเป็นทรัพยากรของตัวเองถูกยึดที่ดินถูกเขาทําแบบว่าเขาเขียนกฎหมายนะเขายกบ่อน้ํามันสัมปทานให้พวกชนชั้นไอ้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแต่ไอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยกลับมาบอกว่าพวกเราเป็นกลมนว่าพวกเราเป็นอะไรพกทรออไอชาติชั่วแล้วยังใส่ร้ายใส่ความไม่หยุดแล้วพวกเราจะมีมนุษยธรรมต่อไอชนกลุ่มน้อยไอพวกกาฝากสังคมได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องเราต้องมีมนุษยธรรมกับคนส่วนมากต้องเซฟประชาชนค่ะไม่ให้ประชาชนเป็นเหยื่อพวกนี้ไม่ให้ประชาชนเสียเงินไม่ให้ประชาชนไปหลงตามกับการด่าพวกมันแล้วไม่ได้อะไรเอาไปมาก็ไปติดคุกนะเกิดการนาล็อกนี่ซึ่งไม่มีชัยชนะอะไรเลยนะคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกขี้ข้าในทุนเหล่านี้เนี่ยนะนายจ้างมันก็ไม่มีมนุษยธรรมต่อคนส่วนใหญ่นะคะแต่มันมีมนุษยธรรมต่อโจรด้วยกันเนี่ยนะเราจะมีมนุษยธรรมต่อไอ้พวกนี้ทำไมพ่อแม่พี่น้องนะคะนี่แหละมนุษยธรรมของเสียงชาวบ้านในทางที่3ค่ะเรามีมนุษยธรรมนะต่อชนชั้นพวกเราผู้ทำผู้สร้างผู้เลี้ยงเรามีมนุษยธรรมต่อผู้ที่โดนกดขี่ขูดรีดนะคะแนวทางคนยนต่อสู้กับไอ้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐต่อสู้กับคนรวยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นอธิบายเลยนะคนที่มาบอกว่าไม่มีมนุษยธรรมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยจะต้องใช้กับคนหมู่มากนะคะที่คนหมู่มากจะต้องได้รับมนุษยธรรมซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่แบบว่าอะไรล่ะไม่ใช่ว่าไปเป็นมนุษยธรรมกับไอ้พวกนะหน้าตามันเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นสัตว์การกระทำมันเป็นสัตว์นะคะเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ต่อสัตว์เองเนี่ยนะครับก็ได้รับการดูแลแบบสัตว์ไงมีความเป็นธรรมแบบสัตว์ก็คือมันจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์ส่วนมากเนี่ยถูกรังแกจากนะไอเดรัจฉานนะคะใส่ร้ายใส่ความเนี่ยนะคะประชาชนโดนกดขี่คูรีดนะคะโดนกินน้ำมันไปนะถูกปล้นไปทางชนชั้นเนี่ยนะก็สุขสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยมาขอเงินประชาชนมาใส่ร้ายใส่ความพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มนุษย์เนี่ยนะโดนพวกมันรังแกถูกมันใส่ความถูกมันรีดทรัพย์เนี่ยจากอีจัญญานะ NGO ไอ้โคตรพวกคนแม่มันเรียกอธิบายครับว่า NGO แล้วก็ไอ้วงไฟเย็นเนี่ยนะก็ยินยอมให้เขาแดกพลังงานเขาแดกบ่อน้ำมันแล้วมาใส่ร้ายใส่ความนะเอาใส่ไอ้แนวทางที่3ใส่ร้าย how to ว่าเป็นฆาตกรไปอุ้มฆ่าพวกมันในชาติชั่วสารเลวไหนมันไปใส่ร้ายใส่ความว่ามีมันมีหลักฐานจะฟ้องร้องระดับโลกนะทำไมไม่ฟ้องล่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เนี่ยนะคะจึงละเมิดมนุษย์ไงผู้ละเมิดมนุษย์ก็คือพวกมันก็คือพวกกาฝากเป็นปิงเป็นปรสิตไงต้องจัดการสัตว์ในร่างมนุษย์นะแขนขาแบบคนแต่ใจสัตว์การกระทำแบบสัตว์ไงนะชัดไหมคะนี่แหละมนุษยธรรมของแนวทางที่3ค่ะนะคะชัดนะคะเนี่ยแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเรื่อง NGO นะคะมันมีนะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนพูดเรื่อง NGO นะเรื่องไอ้จารันเนี่ยนะคนขายจิ๋มเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยนะเขาบอกว่ามาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะก็ฐานะไม่ค่อยดีก็มีพื้นฐานความรู้ก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ไม่ไปคือไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปบางคนนี่เขาก็ไม่ได้ไปขนขวายที่จะเรียนอะไรแล้วก็แบบว่าพอสำเร็จออกมานี่ก็เอาไปเป็นสกิลในการทำงานแบบธรรมดาได้บางคนก็ยังยึดถืออาชีพที่ตัวเองทำถนัดนะคะนี่ก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายนะคะไอ้เรื่องหมอนวดแล้วก็ขายตัวเนี่ยนะคะคนขายจิ๋มเนี่ยนะหลายคนเห็นว่าขายด้วยความยากจนนะคะเพราะความจำเป็นก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะคะที่ว่าแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาตัวเอง
พึ่งพาติ๋มตัวเองคือเราไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามท่านนะคะเพราะท่านมีศักดิ์ศรีที่ไม่ไปปล้นฆ่าใครนะคะแต่ไอ้พวกพ่อเราแม่เราเนี่ยนักสิทธิมันจบนะจบสถาบันอย่างดีมาเนี่ยนะคะมาเป็นพ่อเราเนี่ยนะเป็นแม่เรากินแรงอีกต่อหนึ่งเนี่ยมันชั่วช้าสารเลวมากค่ะนะนักสิทธิอีกต่างหากเพราะว่าการบริการรับแขกเนี่ยนะที่ต้องแบบว่านวดแล้วก็นาบด้วยเนี่ยจะมีรายได้นะแล้วส่วนต่างเนี่ยนะก็จะมีเงินแบ่งให้ผู้ที่ทำงานก็คือหมอนวดนั่นแหละนะผู้ทำงานได้30-40%เจ้าของนะนางสุวรรณาเนี่ยนะแล้วก็ตาจราก็แบ่งไป70%-60%เนี่ยนะต้องส่วนต่างส่วนเพิ่มหรือว่าส่วนเกินออกมานี่แหละก็เลี้ยงจรัญไงฮะนะแล้วมันก็ใช้เป็นที่ฟอกเงินเป็นแหล่งแบบว่าบริการเอนเตอร์เทนตัวมันเองแล้วก็ไอ้พวกสายการเมืองมันเนี่ยนะอย่างเช่นน้องชายปิยบุตรเนี่ยก็เคยไปใช้บริการร้านนวดนะแล้วก็มีคนดังอีกหลายคนเนี่ยที่เราไม่เปิดเผยที่ไปหาไปมาหาสู่ไอ้จรัญบ่อยๆเนี่ยนะคะแต่เรารู้ว่าไอ้ค่าเล่าไอ้จรัญเนี่ยมาจากเงินขายจิ๋มกินแรงงานคนจนค่ะนะคะชัดไหมคะมาทีนี้NGO นะคะมันมีนะคะมันมีนางหนึ่งนะคะขอบคุณดีครับไอเรื่องที่นะคะว่านะคะอีผิงกองกอยเนี่ยนะคะเป็น NGO นะคะที่เราพูดคลิปนะคะว่าพี่น้องไทยเนี่ยที่มาอยู่ในต่างประเทศนะคะเมื่อมีการทำธุรกรรมหรือว่าจะติดต่อนะคะทำเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวท่านเหมือนในบ้านเรานะคะไม่ว่าจะไปทำทำบัตรประชาชนเกณฑ์ทหารหรือว่าขออะไรล่ะขอยกเว้นนะคะยกเว้นก่อนอะไรประมาณนี้นะคะการติดต่อเอกสารนู่นนั่นนี่แต่งงานหรือว่าใครเสียชีวิตนะคะก็คือสามารถทำได้เหมือนบ้านเรานะคะโดยไปติดต่อที่สถานทูตนะคะแต่ถูกพวกนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะไม่ใช่ข้อความนี้นะคะพี่น้องส่งมาเยอะนะคะเดี๋ยวนะคะมันมีอย่างนี้นะคะมาเถียงเราเรื่อง NGO นะคะว่าอีจัญญาเนี่ยนะคะเป็น NGO เหมือนกับมาเถียงเราว่าเนี่ยพี่น้องไทยที่แบบว่าที่มีปัญหานะคะมาอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นมาขายแรงงานมาเก็บลูกอะไรล่ะลาสเบอร์รี่มาเก็บผลไม้นะคะซึ่งเป็นการทำงานที่สุจริตน่ายกย่องหาดิฉันยกย่องนะดิฉันก็เป็นกรรมอาชีพนะคะพี่น้องไทยที่มาทำงานในต่างประเทศผ่านกระทรวงแรงงานมาทำวีซ่ามานะคะมาขายแรงงานในต่างประเทศเนี่ยนะคะผ่านกรมแรงงานเมื่องานเหอทำสัญญาจ้างมานู่นนี่นั่นนะบางทีมันมีปัญหาอย่างนี้ถูกนายหน้าพามาอะไรประมาณนี้บางคนก็ได้ยินบ่อยนะถูกยึดพาสปอร์ตไว้ตัวเองก็ต้องทำงานไปเอาไปมาก็ได้ค่าจ้างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไอ้นายจ้างเนี่ยมันหักไปเอาคือไปรับมาแล้วไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เกิดปัญหาอะไรกันมากมายในเรื่องที่เกาหลีก็มีนะคะหลายๆประเทศโดนเนี่ยนะคะอย่างนางจัญญาเนี่ยทราบมาว่าอีผีกองกอยเนี่ยนะคะไปตีซีกับคนที่มาทำงานในต่างประเทศนะคะเวลาเขามีปัญหาปั๊บแทนที่เขาจะไปหาสถานทูตนะคะติดต่อให้ช่วยเหลือติดต่อกรมแรงงานนะคะถึงไม่มีเงินก็เข้าไปสถานทูตได้แต่พวกนี้กลับมาเถียงเราว่าอย่างนี้นะใครจะไปหาสถานทูตล่ะเพราะว่ามันคอยแต่บริการไอ้เจ้าขุนมูลนายว่าเงี้ยแหนนะคะสถานทูตน่ะเขาบริการน่ะนะเขามีแผนกบริการหลายแผนกนะคะอย่างเช่นเจ้าขุนมูลงานที่ท่านไม่เถียงเขาก็จัดบรรดาไฮโซนะคะคอยบริการกันว่างั้นเถอะนะอาจจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตมาเวลาลูกท่านหลานเธอมาเอกอัครราชทูตกับศรีภรรยาอาจจะไปต้อนรับแบบ private ก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่เขาจะมีหน้าที่ประจำในสถานทูตไทยตามหน่วยต่างๆว่างั้นเถอะคนนี้รับเรื่องการต่อพาสปอร์ตต่อบัตรประชาชนคนนี้รับคำร้องนู่นนั่นนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ทูตเนี่ยนะเจ้าหน้าที่สายทูตทำงานในสถานทูตเนี่ยแบ่งแผนกกันไปนะคะอย่าแบบว่าตอแหลนักเลยนะคะดิฉันจะขอโต้นะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่บอกว่าโอ้สถานทูตไทยเนี่ยมันไม่ต้อนรับคนยากคนจนหรอกมันต้อนรับแต่ลูกท่านหลานเธอลูกท่านหลานเธอเดี๋ยวเขาต้อนรับจริงแต่เขาแบ่งแผนกกันค่ะกูไม่ได้มาแต่แก้ตัวแทนนะคะเพราะว่าพี่น้องเราที่มาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมคะหลายๆคนที่ไปอยู่เมืองนอกนานๆเห็นไหมคะเวลาจะไปติดต่อแบบว่าต่อได้เดี๋ยวต่ออะไรล่ะต่อบัตรประชาชนหรือว่าไปย้ายลูกบางคนก็ถูกเกณฑ์ทหารโน่นนั่นนี่ข
ลดหย่อนผ่อนผันนะฮะบางคนก็จะย้ายสมโนครัวโน่นนี่เขาไปติดต่อสถานทูตไทยทั้งนั้นเลยมันมีหลายเรื่องหลายราวมากเลยเขาก็มีหลายๆแผนกรับเรื่องนะฮะแล้วส่วนมากเลยนะฮะเขาจะสุภาพกับประชาชนนี่ฉันไม่ได้โฆษณาเอ้ยไม่ได้โฆษณาให้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เห็นไหมฮะสภาหมู่บ้านออนไลน์เนี่ยเห็นไหมเวลาไปติดต่อสถานทูตนั่นนี่นั่นในต่างประเทศพอได้รับแบบว่ากิริยาวาจาไม่เหมาะสมเขาก็มาโพสต์ประจานใน Facebook ก็กระพือกันนะครับก็เหมือนกับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยนะทุกวันนี้นะมีแบบว่านะก็คือทำงานดีขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วหลายสถานทูตเขาก็เปิด Facebook มารับฟังความคิดเห็นใช่ไหมมีกล่องข้อความให้พี่น้องตกทุกข์ได้ยากจะติดต่ออะไรนะฮะเปิดเผยตัวเองไม่ได้ก็ส่งทางลับนะมีแม่ส่งเมสเซจส่งหาเขาได้เนี่ยมาตอบสุภาพต่างหากนะคะสวัสดีครับจะคำร้องจะไปทำนู่นทำนี่ไม่ทราบว่าต้องใช้อะไรไหมครับเขาก็ตอบมาอย่างเป็นทางการนะครับหลักฐานคุณต้องมีอันนี้นะครับเนี่ยนะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะเนี่ยนะพี่น้องเราก็ส่งมาให้ดูเยอะแยะมากมายตอนนี้มาเถียงกับเราบอกว่าโอ้ยจะไปทำไมสถานทูตไทยล่ะมาต้อนรับแต่เจ้าใหญ่ในโตลูกท่านหลานเธอเขาต้อนรับแต่เขามีหลายแผนกนะคะแผนกนั้นเขาก็ตัดไฮโซไปต้อนรับอีกแผนกประชาชนเขาก็บริการประชาชนอยู่นะคะตะกะแปลว่าตะกะมิจฉาชีพอ่ะนะคะอยากให้ประชาชนไหลไปหาอีจันยาว่าอีจันยาเป็น NGO จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ตกทุกข์ได้ยากถ้าถูกแบบว่าโดนเอารัดเอาเปรียบจากการแบบว่ามาทำงานในต่างประเทศแทนที่จะไปหานะฮะสถานทูตนะหรือว่าติดต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศกลับไปที่ต้นทางใช่ไหมไม่สะดวกก็เดินเข้าสถานทูตไทยบอกว่าเนี่ยมีความเดือดร้อนนะขอให้ช่วยกันติดต่อกระทรวงต่างประเทศที่ไทยให้ด้วยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหากนะครับเพราะคุณเป็นประชากรไทยเขาก็โทรให้เองเขาติดต่อให้เองนู่นนั่นนี่ปลอดภัยต่างหากแต่ไอ้พวกนี้กลับมากัดกันแล้วต้องมาติดต่ออีจันยามันเป็นไทยคะอีผีกองกอยเนี่ยนะที่บอกว่าเป็น NGO มาฟังนะจะถามอีจันยานะคำว่า NGO เนี่ยย่อมาจาก Non-Government Organization เนี่ยนะคะองค์กรที่แบบว่าคือเป็นองค์กรที่จัดตั้งและไม่จัดตั้งก็ได้แต่ว่าไอ้คำว่าองค์กรเนี่ยนะคะต้องมีนะคะประกอบกัน2คนขึ้นไปนะคือทำร่วมกับใครเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีจันยาเนี่ยนะตกลงไอ้องค์กรที่มึงเป็น NGO เนี่ยนะคะได้จดตั้งหรือเปล่านะคะหรือไม่จดตั้งก็ได้เนี่ยแล้วองค์กรมีอย่างน้อยมันต้องมี2คนขึ้นไปเนี่ยมึงทำร่วมกับใครกับอีจันยาหรือว่าไอ้ผัวฝรั่งมึงอ่ะนะไอ้ที่แบบว่าเป็นบอยเฟรนด์กันอยู่ฟินแลนด์อ่ะนะแล้วก็แบบไม่แต่งงานกันไอ้ไม่แต่งงานเนี่ยไม่ว่าเราเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะของจันยาแต่ว่าไอ้การที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเคมเงินภาษีนะเคมเงินภาษีนะคะเบิกค่าเช่าบ้านนู่นนั่นนี่แล้วไม่ทำงานเนี่ยนะทำตัวเป็นคนที่ว่าพิการนะอีชาติชั่วเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็น NGO เนี่ยนะวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้หาแบบว่าหารับบริจาคหาตบทรัพย์เขาอะจะถามว่านะไอ้มึงทำงานร่วมกับใครอีจันยาเอา2คนอะใครคะผัวมึงหรือเปล่าหรือว่าอีแอนนอร์แมนก็แจ้งมานะคะแล้วองค์กรของมึงอยู่ตรงไหนชื่อว่าอะไรจะได้ตรวจสอบนะคะหรือว่าอุปโลกตัวเองขึ้นมาเองนะแต่ถ้าไม่มีใครเลยก็แสดงว่าไม่มีใครรับรู้นะหรือคนในองค์กรไม่รับรู้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าสมอ้างเอาตัวคนเดียวเนี่ยจะถือว่าอีจันยาเนี่ยเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะคะนะเพราะว่ามันเนี่ยล่องไปตรงนั้นลอยมาตรงนี้ขอรับบริจาคเรียกว่าเพจเนี่ยเป็นอะไรของมันประชาธิปไตยอะไรของมันเนี่ยแล้วก็ทำ YouTube ทำวิดีโอหลอกลวงประชาชนแล้วก็ขอตบทรัพย์รับเงินเนี่ยนะฮะแม่นะแล้วที่มึงขอเรียอะไรมาเนี่ยนะไม่ทำมาหาแดกอะไร7 8 9ปีนี่อีชาติชั่วเคมเงินแดกอยู่นะแล้วก็มาขอตบทรัพย์ประชาชนเนี่ยไอ้คำว่า NGO มีใครรับรู้มึงด้วยไหมนะแล้วก็อีกคนนึงไอ้จรันเนี่ยนะสมัชชาคนไทยไร้พรมแดนเนี่ยไหนอยู่ไหนพอเราถามป้าวันที่2มาออกคลิปกับอีโบหีบานประสาน7ภาพบอกว่าเนี่ยจดแล้วนะสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนเนี่ยคนไทยไร้พรมแดนเปลี่ยนหน้าบัตรดลในวันเดียวเนี่ยไอการจดตั้งสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนวันเดียวมันไม่จบหรอกจาร้านคนไทยไม่ใช่โง่นะคะอาการยื่นมาต้องมีนะรายชื่อคณะกรรมการโน่นนั่นนี่ใครเป็นกรรมการเหรันยิกสมาชิกกี่คนสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นไอนะวันเดียวมันไม่จบจาร้านนะคะในการยื่นเนี่ยนะมันต้องมีวัตถุประสงค์จะทำอะไรกันตรงไหนสมาชิกหรือว่าประธานรองประธานเห็นอะไรยึดเขาจะต้องตรวจสอบประวัติย้อนหลังตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยหรือว่าคริมินอลเล็กคอร์ดอะไรจะไอ้จารันนะคะอย่าหลอกคนไทยนักเลยไอ้ชาติชั่วเพราะฉะนั้นเฮียเห็นเฮียหมาเห็นหายครับมันถึงมารวมกันไงอย่างไอ้จารันเนี่ยนะก็เปิดซ่องใช่ไหม
แล้วมาเจออีผีกองกอยอีจันยาเนี่ยก็มาก่อตูดไอ้จารันอยู่เพราะว่าโปรไฟล์มันสูงกว่ามันเป็นว่าเป็นนักสิทธิระดับโลกไงโปรไฟล์มันดีกว่าคนเดือนตุลาใช่ไหมอีผีกองกอยก็มาก่อหางอยู่ไงแล้วก็บอกว่าตัวเอง NGO เนี่ยไหนองค์กรมึงชื่ออะไรอีจันยาเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบมึงเองนะอืมเดี๋ยวชาวบ้านอย่างกูจะตรวจสอบมึงนะคะแม่อีผีกองกอยอีสัมภะเวสีเล่ร่อนนะคะอีขอทานนะคะอีหัวหน้าแก๊งนะตอนนี้ก็หากินหัวคิวไอ้พวกไฟเย็นเล่ร่อนเนี่ยนะคะโอ้โหโน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 แม่นะฮะฝนตกขี้หมูไหลเหี้ยจังไรรวมมารวมศูนย์ค่ะเอออะไรต่อนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะแม่ให้ NGO โอ้ปิดกั้นไม่ให้พี่น้องไทยเนี่ยเวลามีมีความลำบากเลือดร้อนในต่างประเทศเนี่ยนะไม่ต้องไปหาสถานทูตหรอกไม่ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการหรอกนะกระทรวงต่างประเทศนะอะไรไม่ต้องไปหาไอ้จัญญาเป็น NGO โทษตะกะโจรนะคะเออแล้วมีคนบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะความคิดมันอย่างนี้เนี่ยนะมันไปอยู่ต่างประเทศได้ยังไงเอ้าดิฉันอยู่นอกเขตเทศบาลนะคะอืมเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณนะคะอืมแม่เดี๋ยวอะไรอีกนะคำถามหนึ่งเดี๋ยวได้คำถามหนึ่งอะไรนะตะกะที่ว่านะคะว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะแปลว่าจะให้ไอ้ไฟเย็นมันกลับบ้านนะคะว่านะไอ้พวกนี้มันสติไม่ดีเนี่ยสติดีสิคะเพราะว่าไฟเย็นเนี่ยนะไม่เห็นหลักฐานนะคะเนี่ยใส่เสื้ออยากได้เลือกตั้งนะแล้วเมื่อไม่นานอีโบนะอยากคนอยากได้เลือกตั้งหยิบปากกานะกำดูดนะปากกาด้ามใหญ่ลุงไก่เนี่ยก็บินไปหาจารันในนั่งไลฟ์สดด้วยกันน่ะนะนั่งเจ้ากันอยู่นั่นน่ะนะแล้วก็อ้อยอาจารย์สมศักดิ์มาแล้วสมศักดิ์เจียมมานะเออก็มาแล้วนั่งอยู่ด้วยกันน่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คุณสมบัติมันไม่มีเลยแล้วรัฐบาลไทยก็นะมาจากการเลือกตั้งอย่างที่พวกมันเนี่ยทำตามคำสั่งของในห้างแล้วเรียบร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับบ้านนะคะพี่น้องนะช่วยกันส่งวงไฟเย็นกลับบ้านค่ะนะคะเดี๋ยวนะมีอะไรจะพูดต่อไหมคะเดี๋ยวนะคะดิฉันดูก่อนนะคะโอ้พี่น้องส่งมาเยอะนะคะเดี๋ยวมีนะฮะอ๋อมีคนส่งของไอ้นิจวัตรมาปลาติดเบ็ดไอ้พวกสลิ่มแก๊งฮาวทูที่นี่โดนเราดักการข่าวด้วยการเล่นข่าวลวงได้แล้ว1คนนะคะโอ้เก่งเนาะโอ้มหาดักปลาดักเบ็ดอะไรเนี่ยอยู่แถวฝรั่งเศสแล้วครับนะคะพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสนโยบายต้อนรับผู้ลี้ภัยที่ถูกคุกคามทางสิทธิมนุษย์ทั่วโลกโอ้เอามาโพสต์ปลอบใจตัวเองเนาะ รีบเปิดคอนเสิร์ตเร็วๆนะคะนะคะข้อความนั้นอยู่ตรงไหนนอเดี๋ยวยี่ท่านหาไม่เจอนะคะมีพี่น้องส่งมาให้แว๊บๆมันเยอะมากนะคะต้องเรียงเรื่องก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฮะอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะอ๋อมีคนมาสาดูดีดิฉันกับน้องรถนะคะบอกว่าโอ้สะพายเสียงหวานแล้วก็น้องรถคนสวยลอนดอนนะคะแฟนรอเอาพวกมึงแนวทางที่3หรือแนวทางสลิ่มนะคะที่พวกเราไม่เข้าใจคำว่าสลิ่มนะคะไม่เข้าใจคำว่าสลิ่มนะคะพวกเราแนวทางที่3นะคะเพื่อการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะจริงๆหงอกเจียมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นสภาสีน้ำเงินนะคะอาจารย์เจียมคะหงอกเจียมครับจริงอย่างเรียกอาจารย์นะบางทีก็แบบว่าหลุดอยู่นะนะสมศักดิ์เจียมนี่แหละนะเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องสภาสีน้ำเงินอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เจียมนะวันนั้นก็ย่องกระแย่งไปเจอนายอนันต์เชียงชุนนั่นน่ะนะอาจารย์ไปทำนะไปทำอะไรอ่ะนะเขาเรียกว่าทำวิจัยมั้งสมศักดิ์เจียมเนี่ยนะเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะแล้วไปเจอสภาสีน้ำเงินน่ะทำไมไม่เอาอธิบายสังคมล่ะคะสภาสีน้ำเงินคืออะไรนะคะน่ะแต่ถ้าใครฟังน้องรถอ่ะชัดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเจียมเงียบเลยทำไมไม่เตะนะไม่เตะกระโปรงเอ้นิติวัฒน์มั่งสภาสีน้ำเงินคืออะไรการต่อสู้ทางชนชั้นคืออะไรใช่ไหมพีระมิดทางชนชั้นคืออะไรนะปล่อยให้เนี่ยนะไอ้หมาหางแถวเนี่ยไอ้สัมภเวสีเร่ร่อนเนี่ยมาใส่ร้ายใส่ความคนอื่นอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยเอานะคะมีคนหนึ่งนะคะเป็นอวตารนะคะชื่อกฤษดาอ่านให้กันแล้วกันนะคะ
บอกว่าเนี่ยสะพ้ายเสียงหวานขอบคุณนะคะน้องรถคนสวยลอนดอนแฟนรอนะนี่มึงแนวทางที่3หรือแนวทางสลิ่มนะคะขอตอบให้เลยนะคะแนวทางที่3เพื่อการต่อสู้ทางชนชั้นโดยประชาชนเพื่อประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนชัยชนะนะคะก็อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ประชาชนนะคะไม่ได้อยู่ในต่างประเทศนะคะนะพวกเราเนี่ยนะคะจิตอาสาเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาชนแล้วก็มีคนส่งคลิปมาให้ฟังมีการบอกให้แรงงานไทยที่โดนกดขี่ในต่างประเทศถูกต้องค่ะแรงงานไทยที่โดนกดขี่ในต่างประเทศให้พึ่งพาสถานทูตไทยนั่นถูกต้องแล้วนะคะสถานทูตไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนก็ตามรัฐบาลชวนหลีกภัยรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลรัฐประหารประยุทธ์เลรัฐบาลแอบพิสัตก็ตามนะคะสถานทูตไทยก็คือหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะที่นะมีปัญหาตกทุกข์ได้ยากโดนกดขี่ในต่างประเทศเนี่ยต้องพึ่งพาสถานทูตไทยค่ะนะเท่ากับพึ่งพารัฐบาลไทยค่ะนะไอ้นี่กลับมาว่านะควายนะคะบอกว่าเยอะๆอย่าไว้ใจ NGO แบบพี่เล็กจันยานะมันบอกว่าพูดเหมือนแบบคนไทยไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศถึงไม่รู้ว่าสถานทูตกะลาแม่งทำงานหลักก็คือต้อนรับ VIP ลูกท่านหลานเธอเราก็บอกแล้วนะคะว่าในสถานทูตไทยเนี่ยเขามีหลายแผนกนะคะอย่ามาโชว์ควายนักเลยนะคะปกป้องโจรอย่างอีจันยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขามีหลายแผนกที่ต้อนรับประชาชนไอ้เขาจะจัด VIP ไว้ต้อนรับลูกท่านหลานเธอก็ช่างเขาแต่พี่น้องไทยในต่างประเทศได้รับการบริการจากสถานทูตไทยทั่วโลกค่ะนะคะนั่นเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องประชาชนเนี่ยถ้าเป็นอ้างประชาชนตาดำทำงานเช้าชามเย็นชามขนาดไหนเนี่ยโอ้โหนะคะก็ชาวบ้านตาดำๆนี่แหละนะคะที่ถูกอีจันยาน่ะนะไปรีดเอาไปเอารีดเอาค่าใช้จ่ายนะเอาหนีเสือป่าจระเข้อ่ะนะนะคะเห็นทราบว่าเนี่ยพอแบบว่าเจอแบบคนไทยมีปัญหาในต่างประเทศบอกว่าอย่าไปหาสถานทูตไทยนะเดี๋ยวเล็กช่วยเองนะแล้วเอาเรื่องที่เขาลำบากเนี่ยไปหลอกร้านอาหารไทยนะไปหลอกคนใจบุญน่ะบางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยไงโอ้ยเนี่ยเล็กจะช่วยคนไทยตกทุกข์ยากเดี๋ยวเล็กจะไปฟ้องร้องขอค่าทนายหน่อยนะไปขอค่าทนายคนที่มีน้ำใจจะช่วยคนไทยที่ตกทุกข์ยากทั้งที่แทนที่จะไปหาหน่วยงานรัฐนะคะนะก็เอามาค่าทนายให้มันอีนี่ก็ไปหลอกลวงเขาว่าตัวเองรู้กฎหมายว่างั้นเหรออีชาติชั่วเนี่ยสุดท้ายนะคะก็เงินตกอีจันยานะเอาไปฟ้องก็จริงแต่ว่าเงินจ่ายไม่ครบนะคะแล้วไปฟ้องแพ้ต่างหากอีชาติชั่วโดนหลอกแล้วหลอกอีกฮะอีชาติเนี่ย18มงกุฎนะคะเนี่ยกันไม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยในฟินแลนด์นะคะหรือว่าในยุโรปที่ไปหลงเชื่อมันเนี่ยอย่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลไทยเมื่อตัวเองมีปัญหานั่นผิดนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคุณจะไปกลัวอะไรล่ะคะเอาอันนี้ตอบให้ได้นะแถมที่ฮาไปกว่านั้นคือรณรงค์ฝรั่งเศสส่งไฟเย็นกลับบ้านกับกาลาแลนด์นะคะเพราะอ้างรัฐบาลกาลามาจากการเลือกตั้งสลิมแม่ยังเสียสติไม่เท่านี้เลยอุ้ยอันนี้พวกเราเนี่ยนะคะมีมนุษยธรรมนะก็ไปดูสินะคะก็นะวงไฟเย็นเนี่ยรณรงค์นะอยากได้เลือกตั้งไงนะเพราะฉะนั้นมาสมอารมณ์หมายแล้วกลับบ้านค่ะแล้วคุณสมบัติเนี่ยไม่มีสำหรับการที่จะมาขอรีภัยเลยนะคะไม่ได้ช่วยมาจ่ายอะไรเลยจะมาเป็นกาฝากขอกินน่ะจริงๆเราอยากจะส่งอีจันยากลับด้วยซ้ำไปนะถ้ามันยังไม่ได้สิทธิ์เต็มตัวนะนะอยากจะส่งหงอกเชียมกลับด้วยซ้ำไปอยากจะส่งตาจรันกลับด้วยซ้ำไปนะที่มาแดกเงินภาษีของพวกเราด้วยมาเปิดซ่องด้วยเนี่ยนะคะภาษีของพวกเราได้หลายคนน่ะอันนี้ก็ตอบให้แล้วนะอวตารด่ากันเองเนาะนะคะนะเห็นไหมล่ะแนวทางที่3เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยใช่ไหม เอาล่ะนะคะก็กี่นาทีแล้วล่ะเดี๋ยวนะคะก็โอ้1ชั่วโมงนะพูดไปพูดมาฮาๆพ่อแม่พี่น้องอ่ะนะสำหรับวันนี้ต้องขอจากลากันไปก่อนนะคะพี่น้องคะเร็วๆนะคะก็อย่าให้เขามาและเหยเร่ร่อนอยู่นี่นานนะช่วยกันส่งกลับบ้านเร็วๆนะคะก็นะคะอย่าให้เขามาหลอกลวงนะคะหลอกลวงพี่น้องประชาชนมาหลายปีแล้วนางจันยานะคะส่วนไฟเย็นก็ไม่ทำมาหากินอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะคะทำเพื่อในทุนแล้วไม่มีจุดยืนนะอุดมการณ์ใดๆเพื่อประชาชนเลยนะคะแล้วก็เอาเรื่องนางจันยานะคะพี่น้องไปอ่านในเพจมันนะเราได้แคปไว้เรียบร้อยนะคะเขียนนะคะเขียนแต่งเรื่องนะคะยกยอปอปั้นอียาหมอยนะคะอียาหมอยเนี่ยเมื่อปี2553ไม่เคยไปชุมนุมทางการเมืองนะคะถือว่างานนี้เอาศพของคนเสื้อแดงมาเหยียบย่ำมาเกาะนะว่าตัวเองเป็นสายการเมืองตัวเองมาตั้งแต่สมัยนู้นไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะคะแต่ทราบว่าเมื่อปี2158เนี่ยนะนางยาหมอยเนี่ยนะเดินทางไปประเทศลาวไปหาไอ้ช่อ
ก็ติดสัตว์นั่นแหละไอ้ชอบมันก็มีเมียอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วนะคะนางยายหมวยก็มีลูกมีผัวอยู่แล้วทิ้งลูกไปด้วยจริงๆไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกแต่ต้องย้ำให้ฟังว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะไม่ได้มาเคลื่อนไหวไม่ได้ว่าหลบกระสุนพระราชทานไม่ได้มาแบบว่าแบบว่าหลบแก๊สน้ำตาไม่ได้มาสูญเสียนะคะสิทธิเสรีภาพนะหมดเนื้อหมดตัวกับขบวนการเสื้อแดงที่เจ็บช้ำบอบช้ำมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่างานนี้นะครับคือไปปลุกศพเข้ามาไปปลุกดวงวิญญาณของชาวบ้านนะเสื้อแดงนะคะมาเกาะนะคะเพื่อจะแต่งเรื่องนะเข้าแก๊ปไกลไงเจาะเวลาหาอดีตมาเชื่อมโยงเหตุการณ์จะได้บอกว่าโอ้ยอียามี่เนี่ยเคยไปร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงทางการเมืองเคลื่อนไหวนะคะไม่ใช่เลยนะเดรัจฉานมากเลยนะคะจันยามาตอบสะพ้ายหน่อยนะอิชาติชั่วนะคะเพราะดิฉันไม่มีสีเสื้อแต่ดิฉันก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เคยเป็นเสื้อแดงและดิฉันเป็นเคยคนที่เคยทวงความยุติธรรมให้คนเหล่านี้เคยปาชาดะตั้งแต่อีหวานนะคะอีหวานไอ้พวกไอ้นปชชามาแล้วทั้งนั้นค่ะนะคะเมื่อมีประชาชนตกทุกข์ได้ยากมาร้องทุกข์กับพวกเราเราเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องไม่เคยมาตบทรัพย์รับบริจาคขอรีทรัพย์ใครใดๆทั้งสิ้นมาด้วยใจโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีใครมากะเกณฑ์เราได้นะคะแล้วก็ไม่มาเป็นขอทานสัมภเวสีนะคะเรามาช่วยจ่ายในต่างประเทศด้วยมีความภาคภูมิใจศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับนะคะคนในประเทศเขานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่กลุ่มคนไทยที่มาทำให้ประเทศไทยเนี่ยอับอายขายหน้านะคะเหมือนอย่างไอ้พวกกาฝากขยะสังคมแต่งเรื่องทำเรื่องพกเรื่องนะเพื่อช่วยเหลือตัวเองไงนะเขาเรียกว่าพวกนี้เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพวกเรามีมนุษยธรรมต่อพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมชาติแต่เราไม่มีมนุษยธรรมสำหรับไอ้พวกมนุษย์ใจสัตว์อย่างพวกมันนะคะชัดไหมคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบสั้นๆแค่นี้1 ชั่วโมง 6 นาทีนะคะสวัสดีค่ะ